สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับปืนของเล่นลูกโม่ระบบ Double Action Body เหล็กสมจริงสุดๆครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับสำหรับปืนนี้นะครับแพ็กเกจเขาจะมากับกล่องลายไม้สวยงามแบบนี้เลยเมื่อเปิดออกมาจะเจอกับตัวปืนปลอกกระสุนและหัวกระสุนจำนวนหนึ่งครับกระสุนของปืนนี้จะเป็นกระสุนหัวพลาสติกนะครับจะต้องใช้คู่กับปลอกกระสุนแบบนี้เท่านั้นซึ่งตัวปลอกกระสุนมีสปริงอยู่ข้างในโดยเราต้องกดกระสุนเข้าไปในปลอกจนมีเสียงล็อกแบบนี้ครับสำหรับปืนลูกโม่ตัวนี้นะครับทางร้านเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นแบบจำลองของโมเดลรุ่นไหนแต่เท่าที่ผมหาดูน่าจะตรงกับโคไพทอนนะครับเนื้องานของปืนตัวนี้นะครับจะผลิตจากโลหะทั้งชิ้นเลยตั้งแต่ปากกระบอกปืนรางติดอุปกรณ์ตัวโม่ปืนไกปืนนกแล้วก็ด้ามจับนะครับผมรวมถึงปลอกกระสุนที่ให้มาก็มีส่วนผสมของโลหะเช่นกันครับซึ่งการผลิตด้วยโลหะทั้งชิ้นแบบนี้ทำให้ปืนนี้มีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับและได้สีกับทรงที่สมจริงนะครับผมทำให้ไม่แนะนำให้นำออกไปเล่นข้างนอกนะครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดปืนกันนะครับผมตั้งแต่ปากกระบอกปืนนะครับที่เป็นโลหะด้านบนจะเป็นศูนย์หน้านะครับผมส่วนด้านล่างจะมีรางติดอุปกรณ์มาให้1จุดไว้สำหรับติดไฟฉายหรือว่าเลเซอร์นะครับถัดมาตามลำกล้องปืนนะครับด้านบนจะมีรางติดอุปกรณ์ให้สำหรับติดเลดดอทอีก1จุดนะครับผมซึ่งจริงๆรางนี้ค่อนข้างยาวเลยอาจจะติดสโคปคูณ2คูณ3ได้เลยนะครับถัดจากรางติดอุปกรณ์มาจะเป็นศูนย์หลังนะครับผมซึ่งรางติดอุปกรณ์ด้านบนจะมีช่องวอลตรงกลางไว้ให้ทำให้เราสามารถเล็งผ่านรางติดอุปกรณ์ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ติดดอทถัดลงมาเป็นส่วนโม่ปืนนะครับผมตัวโม่ปืนนี้บรรจุ6นัดนะครับถัดลงมาเป็นไกปืนครับทั้งหมดเป็นโลหะหมดเลยนะครับตัวสลักเปิดโม่นะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวปืนนะครับผมตัวจะอยู่ที่หลังโม่ปืนตรงนี้วิธีการเปิดโม่นะครับให้ดึงสลักถอยมาข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วดันโม่ออกนะครับถัดมาเป็นส่วนบอดี้ปืนและเป็นส่วนของด้ามจับนะครับจะมีลายสลักม้าอยู่นะครับและมีเข็มกลัดรูปม้าสลักอยู่ตรงที่ด้ามจับนะครับตรงที่จับจะมีผิวขรุขระนะครับจะทำให้เวลาจับปืนแล้วไม่ลื่นนะครับกลับมาดูตรงส่วนของชุดยิงของปืนนะครับผมชุดยิงของปืนประกอบไปด้วย3ชิ้นด้วยกันนะครับจะเป็นส่วนของไกปืนโม่ปืนและนกปืนนะครับทั้ง3ชิ้นนี้จะทำงานพร้อมกันเวลาเราเหนี่ยวไกนะครับซึ่งปืนตัวนี้นะครับเป็นลูกโม่ระบบ Double Action นั่นหมายความว่าเราสามารถยิงแบบเซมิออโต้ได้โดยการเหนี่ยวไกเพียงอย่างเดียวซึ่งไกนกและโม่กระสุนนะครับจะทำงานพร้อมกันแบบนี้ครับหรือเราสามารถยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นได้เหมือนกันโดยการลังนกลงมาก่อนนะครับผมทำให้โม่เปลี่ยนกระสุนเป็นนัดถัดไปก่อนและหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถเหนี่ยวไกนะครับจะทำให้ปืนยิงออกไป1นัดนะครับสำหรับโม่กระสุนนะครับหลังจากที่เราดึงสลักเปิดโม่ออกมาแล้วเราสามารถดันออกมาได้แบบนี้นะครับตัวโม่จะบรรจุได้6นัดนะครับวิธีการเติมปลอกกระสุนลงไปในโม่นะครับผมให้เราใช้กระสุนที่มากับปืนนะครับใส่ลงไปในทีละช่องของโม่ได้เลยเป็นลักษณะนี้นะครับตัวโม่จะมาพร้อมแกนเหล็กตรงกลางนะครับทำหน้าที่ไว้ดันปลอกกระสุนออกเวลาเราจะเปลี่ยนกระสุนนะครับหลังจากที่บรรจุกระสุนครบ6นัด นะครับให้เราปิดโม่เข้าไปหลังจากปิดโม่เข้าไปแล้วนะครับตัวปืนจะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเราเหนี่ยวไกนะครับสำหรับวิธีการยิงลูกโม่ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อครู่เลยก็คือสามารถยิงแบบดับเบิลแอคชั่นได้โดยการเหนี่ยวไกได้เลยครับหรือสามารถยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นได้โดยการดึงนกลงมาก่อนแล้วเหนี่ยวไกตาม1ทีนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของตัวปืนต่อไปไปดูสาธิตการยิงกันครับThank you.
ำหรับลูกโม่ตัวนี้นะครับความแรงของกระสุนจะอยู่ในช่วงประมาณ 50-60 FPS นะครับซึ่งความแรงของกระสุนไม่ได้มาจากระบบของตัวปืนแต่อย่างใดแต่กระสุนนะครับได้รับแรงดีดจากแรงอัดในสปริงที่อยู่ในปลอกกระสุนนี้เท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโค้กไพทอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของปืนเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กดถูกใจหากคุณถูกใจกด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆกับ TGG สำหรับวันนี้สวัสดีครับ